ครับก็เป็นเฟสแรกครับหลังจากคอนเสิร์ตครับไม่ได้ร้องเพลงเลยครับใช่ครับก็ตื่นเต้นมากครับพร้อมเปียกยังครับพร้อมเปียกยังลูกพร้อมเปียกครับแต่เดี๋ยวหาชุดเปียกอ่ะอันนี้ชุดสัมสื่อโดยเฉพาะเลยนะเอออะไรนะผู้จัดการแม่ภูมิอ่ะครับผมปกติในสงกรานต์เราแบบenjoyทุกปีไหมครับนอนฉ่ำทุกปีอ่ะแต่ปีนี้ถือว่าได้ทำงานใช่อุ้ยมาบอกครับปกติก็เรียกว่าอะไรอยู่บ้านเลยเพราะว่าแบบทั้งปีเราก็ทำงานมาทั้งปีแล้วเนาะแล้วก็แบบว่าช่วงสงกรานต์มันก็เป็นช่วงที่แบบเหมือนหยุดยาวประมาณนึงของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามันไม่มีงานออกไปไหนเราก็ไม่ได้ออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยวันนี้พบปะแฟนๆขึ้นมากใช่ครับก็ได้พบปะเยอะขึ้นครับอย่างวันนี้มีโชว์อะไรกับแฟนๆในงานนี้ก็มีโชว์ครับมีโชว์ครับโชว์เลยครับเซอร์ไพรส์มั้ยครับไม่เชิงว่าเซอร์ไพรส์แต่ก็เป็นเรียกว่าเป็นเซตลิสต์ใหม่อะไรเงี้ยหลังจากที่เราเล่นคอนเสิร์ตมาเราก็เอาเซตลิสต์บางอย่างมาดึงมาใช้ด้วยอะไรเงี้ยเวลาแบบเราไปเล่นตามเซตตามงานต่างๆอะไรเงี้ยครับคาดหวังว่าท่าเต้นเต้นอะไรครับผมเต้นไม่เป็นนะครับผมเต้นไม่เป็นนะเต้นพิเศษของงานนี้ไหมครับเราเต้นไม่เป็นครับเราให้แบบว่าวงนี้ถนัดดีกว่าอย่างอีฟก็มีแบมก็มีให้วงที่เขาถนัดเต้นเต้นไปดีกว่าครับเรามาทรงขาล็อกอยู่แล้วครับเราทรงขาล็อกใช่ปล่อยไปตามฟิลเนาะปล่อยตามฟิลว่าปล่อยตามฟิลจะจอยครับวันนี้เป็นวันแรกเลยยังมีหลายวันเลยใช่ครับครับก็ฝากด้วยนะครับ FWD นะครับ Music Live Fest นะครับครั้งที่3นะครับทำทุกเฟสสงกรานต์นะครับผมก็ยังมีเดี๋ยวน้องๆไรแค้นมาด้วยน้องๆไรแค้นมาวันที่21ครับถ้าใครเป็นแฟนน้องๆไรแค้นก็ตามมาดูกันได้นะครับแล้วเราเห็นว่าจะมีวงคอนเสิร์ตใช่มั้ยครับเป็น Asia Tour ครับมันจะเป็นเริ่มต้นเมื่อไหร่ครับคุณเราก็จะมีไปหลายเมืองครับมีเป็นหลายเมืองเพราะว่าเราก็เรียกว่าอะไรเดี๋ยวเรามีแฟนๆที่ไหนเราก็อยากจะเอาโชว์เซตเนี้ยเซตที่เราเล่นในคอนเสิร์ตเต็มๆเนี่ยไปเล่นที่นั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแบบว่าเริ่มที่แรกเป็นที่กุยหยางครับใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเท่าที่ประกาศไปแล้วก็จะมีโฮจิมินห์มีโตเกียวอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีฮ่องกงอะไรประมาณเนี้ยครับหลายที่ครับหลายที่พร้อมครับเราพร้อมเต็มที่ครับเพราะว่าเรามีทีมงานคุณภาพทั้งนั้นเลยครับแต่โชว์ในแต่ละคนของนักดนตรีเองก็เราพยายามจะทำให้เรียกว่าอะไรดีอะเข้าถึงเขาได้ง่ายที่สุดแหละถึงแม้ว่าเราจะมีกำแพงเรื่องภาษาเรื่องอะไรหลายอย่างเราก็พยายามเราจะมีแบบหยิบเล่นเพลงในที่ที่เราจะไปมาเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วแต่ที่ที่เราจะไปด้วยในเรื่องของภาษาเราเองก็ศึกษาในทุกครั้งที่จะไปอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็พยายามเท่าที่จะแบบอย่างน้อยเราจำไม่ได้เราพูดไม่ได้เราก็เขียนจดไว้ตั้งนิดนึงอะไรเงี้ยแบบแค่แบบโอเคเรามาเจอกันเราได้ใกล้ชิดกันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างครับมีในหลายๆที่ตอนนี้เราก็ทำบ้างอยู่กับทีมว่าแบบว่าในแต่ละที่เราจะหาเพลงไหนมาเล่นให้แบบว่าให้เขารู้สึกว่าเป็นเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะทำเพลงสักเพลงที่มันสามารถแบบว่ามีหลากหลายภาษาอยู่ในหนึ่งเพลงไหมครับอ๋อมีเพลงที่เขียนให้แฟนคลับตอนเล่นตอนคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็อาจจะเราก็คุยกันแล้วว่าอาจจะแบบว่าสมมติเราไปที่ไหนเราอาจจะมีการแปลเป็นเวอร์ชันนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เล่นกับเอ็กซ์คลูซีฟที่นั่นอะไรเงี้ยครับใช่เพลงตีมในเราก็เขียนมาแล้วเราไม่ได้เขียนเพลงนานใช่อยากตีมในเวอร์ทัวร์ของนักดนตรีจะเป็นตีมอะไรคอนเซ็ปต์อะไรเลยมันก็จะเป็นคอนเซ็ปต์บอนดูเบียร์นี่แหละครับเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันของคอนเสิร์ตใหญ่ของเราเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเหมือนกับเรายกคอนเซ็ปต์เนี้ยไปในทุกที่อะไรอย่างเงี้ยครับให้แบบว่าใครที่ไม่ได้มีโอกาสมาที่กรุงเทพก็ได้เราก็จะไปหาท่านเองครับตั้งไว้ทั้งหมดเราก็อยากไปให้ได้มากที่สุดครับแต่มันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างอย่างอื่นมากมายเต็มไปหมดครับเรื่องงานของเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องทำงานอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยเรื่องคิวเรื่องการแมทช์กับเวนิวหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัจจัยแบบแวดล้อมเยอะอัดได้ผมอัดได้อยู่แล้วผมไปทุกอาทิตย์ได้เลยผมบินทุกอาทิตย์ได้เลยผมบินเป็นนกได้เลยใช่ครับอ๋อจะบินเป็นนกเหรอใช่ผมบินได้อยู่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปต่างประเทศอีกแล้วใช่แล้วช่วงนี้บินที่ไหนครับบินเยอะประมาณนึงครับแบบบินทีประมาณนึงใช่แต่ว่ามันก็มีหลายๆงานหลายๆพาร์ทหลายๆส่วนให้เราได้แบบว่าได้มีโอกาสไปในทำงานที่หลากหลายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับการคอนเสิร์ตเป็นไงครับมันเป็นเอเนอร์จีของเราไงมันเป็นการแลกเปลี่ยนเอเนอร์จีครับมันเป็นการแลกเปลี่ยนเอเนอร์จีระหว่าง
เราที่เป็นคนทำโชว์กับคนดูที่แบบว่าเป็นแฟนแบบว่าเป็นแฟนๆในแต่ละเมืองแต่ละที่ที่เราไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาก็อยากบางคนก็อยากเจอเรามากๆแต่แบบว่าอาจจะไม่ได้มีโอกาสบินมาที่กรุงเทพเพื่อดูเราอะไรเงี้ยเราก็มันเหมือนเราก็ไปหาเขาให้ได้ไหมให้จะทำได้อะไรอย่างเงี้ยเวลาไปเรียนแบบเมืองต้องรับเลยว่าแฟนๆให้กันต้อนรับอย่างดีให้กันต้อนรับอย่างดีทุกเมืองทุกเมืองอบอุ่นหมดไอตอนนั้นตอนนี้มีส่วนตัวเองเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของใครอยู่ที่ว่าเราติดของว่าซอฟต์พาวเวอร์อย่างไรนะครับใช่นะครับมันก็คือเรียกว่าอะไรอ่ะก็ตามชื่อของผมถือว่ามันก็เป็นอะไรแหละในแง่เรื่องเพลงเรื่องซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบอาจจะไม่ได้เป็นการมันเป็นการแบบบ่งบอกถึงความเป็นไทยเล็กๆบางอย่างหรือว่าอะไรที่มันแบบทําให้สื่อสารกับคนโดยสากลได้อะไรเงี้ยเราซอฟต์พาวเวอร์จะเป็นประมาณนั้นอะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นเวลาไปเรียนแต่เราแบบว่าเราแฟนสามารถร้องเพลงไทยอุ๊ยดีใจครับดีใจมากๆเลยเคยมีรอบนึงอ่ะผมไม่ได้ไปเองนะแต่มีคนในค่ายไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างเฟิร์สเขาตั้งไปที่บราซิลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ร้องกันได้หมดแล้วร้องชัดกันมากเลยดีใจมากๆเลยครับซ้อมมาซ้อมมาใช่ๆๆเหมือนซ้อมมาเพื่อเจอเราอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมีฟีลแบบอยากเซอร์ไพรส์กับแต่งชุดตกใจอะไรขึ้นเวทีต่างประเทศได้มั้ยอ๋ออันนั้นนะครับซอฟต์พาวเวอร์เลยเออไม่คุ้นอะไรอันนี้เดี๋ยวลองยื่นเรื่องเข้าที่ประชุมดูครับอย่างศิลปินท่านอื่นเวลาแบบไปต่างประเทศก็มีกิมมิกในการโชว์เพื่อจะให้ผมบอกว่าเฮ้ยเราเป็นคนไทยนะเราจะชุดไทยอะไรต่างๆเรามีไอเดียอะไรผมนี่แหละครับคนไทย 100% ครับในการพูดว่าสวัสดีครับแค่ผมก็คนไทย 100% นะอย่างคอนเสิร์ตบอลทูเบียวหลายๆอย่างคนดูโชว์อาจจะแบบว่าเอ้ยมันเบียวตรงไหนมันเบียวตรงผมนี่แหละครับใช่แสดงว่าเราเป็นของดีประเทศไทยแน่นอนครับเราเป็นของดีประเทศไทยอยู่แล้วเราเป็นล็อกเมนอินไทยแลนด์อยู่แล้วใช่ใช่ใช่ครับครับก็มีครับก็มีเดี๋ยวรอประกาศวันที่23ยังพูดเลยแม่ไม่ได้ครับพูดเลยแม่ไม่ได้แต่มีซีรีส์เซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์สุดๆครับแน่นอนถ้าเราพูดมันจะมีในการพูดมันจะมีงานต่างประเทศในอินเตอร์พูดมันจะมีผลกระทบในการรับงานในไทยของเราบ้างจริงๆก็เราก็พยายามที่จะเกลี่ยให้ได้มากที่สุดแหละครับเราในเมื่อเราจัดตารางงานเองได้เนี่ยเราก็จะวางว่าถ้าเราจะรับงานสักงานนึงทีเรียนไหนช่วงไหนเราทำอะไรได้บ้างเราอะไรเดี๋ยวอย่างช่วงเนี้ยผมก็เริ่มกลับมาทำอัลบั้มแล้วหรือมันก็มีแบบช่วงที่มันต้องโอเคมีช่วงเอเชียทัวร์ช่วงที่ต้องถ่ายซีรีส์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างก็ต้องแบบอาจจะต้องปิดภายในเดือนนี้อะไรอย่างงี้ไปก่อนแต่เรามั่นใจว่าสามารถเมเนจได้ตอนนี้เท่าที่ดูในตารางสามารถเมเนจได้อยู่ครับสามารถเมเนจได้อยู่ยังไหวไหมสุขภาพดีขึ้นเยอะครับได้นอนเต็มอิ่มสงกรานต์ได้นอนเต็มต้นช่ำสุดๆเลยใช่ครับก็มีเริ่มออกกําลังกายบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือตั้งแต่ช่วงก่อนคอนเสิร์ตเราก็ต่อยมวยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าหรือแบบหลายๆกิจกรรมที่ทําให้เพิ่มแบบสเตมินาเราให้เราแบบสามารถโฮคอนเสิร์ตระยะเวลา3ชั่วโมงได้อย่างดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันติดมาก็ติดมาเลยก็เลยแบบว่าช่วงนี้ก็เลยแบบออกกําลังกายเรื่อยๆการสร้างกล้ามเนื้อการฟิตเราก็มีเรื่อยๆครับเรามีเรื่อยๆแล้วก็ถ้ามีก็มีครับถ้ามีก็มีแต่เราก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรใช่ค่อยๆครับแต่มันสั่นไม่ว่ามันสั่นที่ว่ามันทรมานเลยนะไม่ทรมานครับอาหารคิดอร่อยเหมือนกันอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆเราก็เลือกที่มันอร่อยสิเฮ้ยล่าสุดนี้เลยมีอะไรนะมีกุ้งผัดผงกะหรี่แค่แต่น้ำมันมันน้อยมันแบบว่ามันก็ทำตามวิธีการกินของเขาอร่อยครับเราได้ใช้แบบเทคนิคแบบว่าเหมือนคนแชร์กันเยอะแบบดมจะไม่กินอย่างนี้มีไหมอะไรนะครับดมคือผมมีสติว่าถ้าสมมติว่าไหนๆจะกินแล้วอ่ะเราต้องกินในสิ่งที่เราชอบที่สุดสมมติว่าเราชอบโดนัทร้านนี้หลายๆเราจะกินโดนัทเราห้ามกินร้านอื่นเราจะกินร้านนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็มีเตรียมข้าวเตรียมคอมพิวเตอร์ครับเราพูดตรงนี้ได้เลยครับเตรียมรับซีรีส์ครับใช่เตรียมรับซีรีส์ครับครับเนี่ยแล้วพอข่าวออกไปก็ดูว่าเอ้ยผมเป็นคนยอตัวเองเลยอันนี้คือผมเคลียร์สำหรับใครที่ไม่ได้เป็นแฟนขับผมแล้วผ่านเข้ามานะอันนี้ผมคุยเล่นกับแฟนขับเฉยๆนะครับเป็นเรื่องธรรมดาครับใช่ครับครับครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากครับแต่วันหลังแฮชแท็กประมาณนี้ไม่ต้องก็ได้ครับไม่อย่างอื่นก็ได้ฮะคือเรารู้ว่าหน้าตาเรามันก็เข้าข่ายเข้าข่าย
เขาขายพวกนั่นแหละเขาขายอยู่แต่มันก็หลายอย่างที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวเราสักเท่าไหร่อะไรครับอะไรนะครับผมเป็นคนเท่ครับผมเป็นคนดิบครับผมเป็นคนเถื่อนครับได้ครับนั่นคือคนเท่เท่านั้นนะครับผมครับผมครับ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 